เอวดีดีจนแฟนๆกรี๊ดกระจายค่ะหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตฉลอง30ปีบนถนนสายดนตรีของใหม่เจริญปุระที่เจ้าของคอนเสิร์ตจัดเต็มสุดมันในบรรยากาศอียิปต์สุดเร้าร้อนและเพลงเมดเล่ช้าๆซึ้งก่อนปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์หนึ่งเดียวคนนี้ปูอัญชลีค่ะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะ